่คือ The Heart of Bangkok คือหัวใจของกรุงเทพมหานครขอหัวใจสักดวงสิหัวใจของกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมถ้าเปิดเต็มสเกลนะ900ร้าน900ร้านหมดตัวเลยนะสวัสดีค่ะหลังจากจบรายการข่าวเช้าข่าวอรุณอมรินทร์นะวาร์ปไวมากแป๊บเดียวเราสองคนก็มาปรากฏตัวที่แลนด์มาร์คที่ฮอตที่สุดของกรุงเทพตอนนี้นาทีนี้ไม่มีที่ไหนเกินที่นี่กับวันแบงคอกค่ะคุณผู้ชมเราเป็นสายกินกินกินคุณผู้ชมเจอหน้าเราเนี่ยก็รู้เลยว่าคู่นี้มากินอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งหมด200กว่าร้านที่ด้านหลังเรานะฮะกินไม่หมดดิฉันชอบชื่อเขามากคุณสาปัดคะฮังกรี้ฮังกรี้ไกด์เพราะว่าในโซนที่เราอยู่กันที่เรียกว่าเป็นฟู้ดลูปพี่กิ๊กค่ะแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าการกินของเรามันจะไม่สิ้นสุดภายในพี่กิ๊กรู้สึกว่ามันจะเป็นการกินแบบอินฟินิตี้กินไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเราถึงร้านแรกแล้วครับกับร้านนี้เลยเลิศเหลาครับพี่กิ๊กและร้านนี้พี่บอลเห็นหม้อไฟนี้ไหมคะถ้าเกิดใครเป็นสายเนื้อบอกเลยว่าจะมีความสุขมากหม้อนี้เขาเตรียมมาให้เรานะเดี๋ยวเขาจะให้ตะเกียบเราคนละคู่แล้วก็ไปยืนที่หน้าหม้อนี้ได้เลยได้เราใช้วิธีการตุ๋นแบบสโลว์คุกครับประมาณ24ชั่วโมงสโลว์คุกก็คือ1วันหรอ1วันเลยเหรอคะกว่าจะออกขายได้24ชั่วโมงเมนูเด็ดของที่นี่ซาฟรานใช่ไหมคะ Eat Drink India ถ้าเกิดว่าให้แนะนำเป็นเมนูเด็ดที่คุณผู้ชมอยากจะมาเช็คอินเนี่ยแนะนำเป็นเมนูอะไรดีจริงๆจะแนะนำเป็นเมนูมหาราชาทาลีเลยค่ะตามชื่อเลยก็คือมหาราชาตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์เลยค่ะก็คือมหาราชาคือจะมีแกงซิกเนเจอร์ของทางร้านไล่ตั้งแต่ข้าวไปหวานนะคะแต่ละแกงราคาเนื้อเบสจะไม่เหมือนกันเราก็เลยอยากให้ลูกค้าลองชิมดูก่อนว่าตัวเองชอบเบสแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครั้งหน้าถ้ามาก็คือเลือกเป็นอลาคาร์ทก็ได้อันนี้คือเรากินพอเป็นวิธีหรือเรากินจริงจังกินจริงจังได้เลยปะได้เลยใช่ไหมเราขอกินจริงจังนะนี่คือไม่ต้องไปร้านอื่นเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมคะให้ฟิลเหมือนนั่งอยู่ในโซจริงจริงโอ้อันนี้คือพอกบาร์บีคิวหมูย่างเกาหลีสามชั้นหมูสามชั้นย่างนะครับความที่กินแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเกาหลีที่สุดอยู่ตรงไหนคะพี่บอลอยู่ที่เครื่องเคียงครับ Can we refill the side dish yeah, เราสามารถ and kimchi refill เราสามารถรีฟิลได้ด้วยพวกเครื่องเคียงเหล่านี้ร้านก็บอกนะครับว่า อยากจะทำให้อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นสไตล์โมเดิร์นเข้าถึงง่ายนะครับถ้าเกิดใครอยากแวะมาก็โปรดมากินอาหารเกาหลีที่ร้านฮันซอได้เลยง่วงหรือยังพี่กิ๋งหายใจเข้าก่อนเดินในโซนฟู้ดลูปจนมาถึงที่ร้าน Rice Coffee เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูจากหน้าร้านพี่กิ๋งเห็นไหมมันสีแดงโดดเด่นสะดุดตาเพราะว่ามันคือความไรซ์ก่อนหน้านี้เราทำเป็นโรงคั่วมาก่อนก็คือเราทำจากเริ่มจากโรงคั่วที่ขายหลังบ้านมาก่อนแล้วช่วงโควิดนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำหลังบ้านมาตลอดเวลาแล้วที่เราแบบอยากเรียกว่าอะไรครับมาทำหน้าบ้านให้คนรู้จักเรามากขึ้นก็เลยทำคอนเซ็ปต์ไรซ์คอฟฟี่มีความชาเขียวโอ้มันหวมหายไปเลยค่ะทุกท่านมันวากเข้าไปทีเดียวเลยมันเจ้มจนมากพี่ถึงโอ้เฮ้ยเมนูหลายอย่างเลยอ่ะสายเทมปุระนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่างคือเทมอาหารประเภทเทมปุระเนี่ยมันเป็นของที่มันต้องกินตอนที่ทอดออกร้อนร้อนไข่ปลาคอสหมักกี่ชั่วโมงนะฮะ180ชั่วโมงต่อคิวเลยนะคะเหรอต่อมาเลยเหรอนู่นตรงนู้นก่อนเลยนะคะเอ๊ะแต่ตรงนี้เขาทำคนแบบสดๆเลยอยากส่องอ่ะนี่ก็แนะนำที่นี่แนะนำให้มาสั่งตัวพิชัยชิโอครับขายดีที่สุดร้านเราเป็นตัวแจ้งเกิดร้านเราคือทานเข้าไปเนี่ยต้องได้รสชาติวัตถุดิบว้าวดูใบช็อกโกแลตอันนี้ซิกเนเจอร์แล้วใช่ไหมอันนี้คือดูใบช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากพี่บอลไม่เอาเลียจะเลียให้หมดเลยวันนี้ทีมงานเขาไล่แล้วอ่ะพี่บอลเขาบอกว่าไปสักทีไม่งั้นคือจะไปถ่ายร้านอื่นอยู่ได้ก็ได้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับเดินกลับไปเอาข้าวที่ร้านอินเดียก่อนนะหนึ่งข้าวที่ร้านอินเดียอาหารเกาหลีที่ร้านเกาหลีแล้วก็ไหนไอติมที่เขาตักให้เราเมื่อกี้อีกโอเคเดี๋ยวจะกลับไปกินให้ครบทุกร้านเลยวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่มาอิ่มอร่อยไปพร้อมกับเรานะคะแล้วครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับความอร่อยที่วันแบงคอกกับเราสองคนได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ